สวัสดีครับขอต้อนรับคุณทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Magic Code นะครับหรือว่า The Magic Code Channel อยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองวันนี้นะครับเรากลับมาที่คลิปรายเดือนของชาวราศีกรกฎในรอบเดือนพฤศจิกายน2562นะครับชาวกรกฎนะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากรกฎก่อนอื่นนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe นะครับใครที่ยังไม่กดนะก็ไปกดส่วนใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็น Unsubscribe ซะนะก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแมนลงให้ชมนะครับรวมไปถึงคลิปโชคลาภต่างๆด้วยเนาะเสิร์ฟให้ทุกท่านเนี่ยเดือนนึงก็2ครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับเลขมงคลเลขนำโชคท่านสามารถเข้าไปติดตามกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่า The Magic Code เช่นเดียวกันกดพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด See First ไว้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆเอาล่ะครับเรามากันที่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในรอบเดือนพฤศจิกายน62นะครับลัคนากรกฎครับช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยถูกจัดอันดับว่าดวงดีนะว่าหมอแมนดูแล้วเนี่ยนะครับดีทั้งเรื่องของครอบครัวความรักนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคราวนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพอ30ตุลาคมปุ๊บเนี่ยครับดาวพฤหัสบดียกย้ายแล้วนะ31ปุ๊บเนี่ยดาวศุกร์ยกย้ายตามนะครับพฤหัสบดีก่อนหน้านี้เป็น5แก่ลัคนามีโอกาสที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะได้งานใหม่เจอกับรักใหม่บางคนได้บุตรบริวารนะฮะบางคนตั้งครรภ์ตั้งท้องนะครับชาวลัคนากรกฎนะก็ย่อเขาเรียกว่าเตรียมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะพอย้ายเข้าสู่ภพอรินะครับวันที่30เนี่ยกลายเป็นว่าจากที่ดีๆอยู่นะมีแกว่งเหมือนกันดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับดาวอริเข้าแสงเกษตรเอาข้อดีก่อนถ้าใครกำลังมองที่จะกู้หนี้ยืมสินขอสินเชื่อนะครับหรือไปหยิบยืมใครทำได้สำเร็จนะครับดาวอริเป็นเกษตรนะอริว่าอริส่วนหนึ่งก็คือหนี้สินนะครับแต่อริเนี่ยก็แปลว่าอุปสรรคแล้วก็ความติดขัดด้วยแสดงว่าเราจะเจออุปสรรคชิ้นโตจะมีเรื่องที่ให้ต้องแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการกระทบกระทั่งมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับดาวตำแหน่งครอบครัวปันทุเนี่ยจะมีดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นะครับเข้ามาเขาเรียกว่ามาคลุกวงในกันอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปต่อสู้กันในเรือนสหัสชะนะครับเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยขัดแย้งกันตอนนี้ฮะย้ายมาในตำแหน่งพันธุก็ยังหนีกันไม่ออกเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายมารอตั้งแต่วันที่18นะตุลาคมคราวนี้วันที่10พฤศจิกายนดาวอังคารเข้าไปผสมโรงนะฮะตีกันมั่วเลยอังคารกับอาทิตย์นะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับถ้าเกิดท่านบางทีบางคนผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือว่าบางคนเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยขัดแย้งกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากระมัดระวังด้วยนะดาวอังคารเนี่ยยังเป็นดาวจุเรือนกามะด้วยนะครับเราว่าเรื่องการงานเลยกันการงานช่วงนี้แน่นอนมีปัญหาติดขัดนะเพราะว่าอยู่ดาวคู่ศัตรูให้ระมัดระวังการใช้อารมณ์การใจร้อนเวลาจะตัดสินใจบางคนเนี่ยจะเซ็นงานหรือตัดสินใจทำอะไรลงทุนใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือจะลงทุนในเรื่องของการค้าขายเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดนะมีโอกาสผิดพลาดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดขัดหลายอย่างนะครับดาวกรรมะมาอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะแต่ถามว่ามันห้ามได้ไหมบางคนที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะครับก็ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังอย่างน้อยๆเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายหนีไปวันที่17พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่คู่กับดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเข้าปุตตะนะครับการงานของคุณก็จะได้รับเงินสดง่ายขึ้นนะครับจะเมคมันนี่ให้คุณได้เพิ่มขึ้นนะในเรื่องของการงานก็ถือว่าอาจจะติดขัดในช่วงต้นเดือนนิดนึงนะครับแต่ช่วงกลางเดือนปลายเดือนเนี่ยถือว่าดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นนะครับความรักเองเนี่ยแน่นอนความคิดความอ่านอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะเนื่องจากว่าดาวคู่ครองเนี่ยยังตกตำแหน่งอริอยู่แต่ถือว่าดีขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่คู่กันเห็นไหมครับพอยกย้ายไปเนี่ย
คุณอาจจะมีความติดขัดกับผู้หลักผู้ใหญ่จริงอยู่นะครับแต่ว่ากับในตัวของแฟนของคุณคู่ครองของคุณเนี่ยก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับรู้เรื่องมากขึ้นแต่อาจจะไม่ถูกใจคนอื่นนึกออกไหมเข้าใจกันแค่2คนอะไรประมาณนี้นะครับการงานนะก็ไปแล้วความรักไปแล้วส่วนการเงินเนี่ยแน่นอนในช่วงต้นเดือนมีปัญหาแน่นอนนะครับคุณอาจจะต้องมีปัญหาการเงินแล้วเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยโคจรเป็นนิดในเรือนพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวนะครับนิดเนี่ยแปลว่าตกต่ำนะแล้วก็มีเรื่องของการใช้อารมณ์อ่ะนะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับรวมไปถึงใครที่มีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ระมัดระวังการที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปกับทรัพย์สินของคุณด้วยบางทีต้องซ่อมแซมบางคนมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆขูดขีดเฉียวชนมีเปลี่ยนอะไหล่มีต้องซ่อมแซมมีต้องเช็คระยะตรงนี้จะมีเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าดาวดวงนี้สัมพันธ์กันแล้วเป็นเรื่องของการเสียเงินด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากระวังนิดนึงแต่ถามว่าหาเงินได้ไหมหาเงินได้ครับคนที่ทำธุรกิจแล้วก็ต้องการเงินสดทำการค้าได้รับเงินสดทุกวันเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจร เสียหายอยู่แค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยไปอยู่ดาวศุกร์เขาเรียกว่าโสรถมหามงคลเป็นคู่สมพลนะครับก็ถือว่าหาเงินได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ย้ายหนีดาวคู่ศัตรูอย่างพังคานไปนะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับสุขภาพก็ถือว่ารอดตัวไปฮะเพราะดาวเจ้าเรือนสุขภาพเนี่ยเป็นดาวพระราหูนะตอนนี้โคจรวินาศอยู่นะครับโคจรวินาศอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาเองเนี่ยมาอยู่ในภพอรินะในภพอริเสาเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปัตตานีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าโคจรมาสู่ภพอริแล้วเนี่ยแล้วอยู่กับดาวหมอดาวครูดาวพฤหัสบดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างที่กล่าวมานะบางคนเครียดบางคนเครียดเยอะนะครับบางคนเจ็บปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อปวดตามข้อนะครับแต่ก็เป็นเล็กน้อยนะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับในส่วนดวงโชคลาภของชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวโชคลาภเขาเป็นดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายละวันที่31นะยกย้ายเข้าตำแหน่งที่ดีนะครับเข้าตำแหน่งปุตตะเพราะนั้นคุณมีโอกาสที่ได้โชคลาภจะเป็นเงินเล็กๆก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็แน่นอนพอดาวตำแหน่งที่เป็นดาวศุกร์เนี่ยเป็นลาภะเนี่ยหมายถึงผู้อุปถัมภ์สนับสนุนนะเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆที่มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะเป็นมาในแง่ของคนรักนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีมากขึ้นก็คือเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนนะจะเป็นคนรอบข้างเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาให้ไอเดียต่างๆในการที่จะเมคมันนี่ให้คุณและแน่นอนนะครับในเมื่อมีดาวเข้าสู่เรือนปุตตะแล้วเป็นเกษตรสลับเรือนกันด้วยสำหรับอังคารกับศุกร์นะครับก็ใครที่รอในเรื่องของทายาทอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับหรือว่าใครที่จะริเริ่มงานใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะปิ๊งไอเดียใหม่ๆขึ้นมาที่จะริเริ่มได้นะครับแรกๆอาจจะติดขัดหน่อยนะติดขัดหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนงานใหม่เนี่ยมาอยู่กับคู่ศัตรูนะครับแล้วก็เป็นปราเกษตรด้วยก็คือไม่สมบูรณ์การริเริ่มอาจจะเป็นไปด้วยการทำเล็กๆก่อนการลงทุนน้อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใจร้อนแล้วเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆจะค่อยๆขยับขยายนะครับตามขั้นตามตอนแล้วจะขยายได้ดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวจะเสียการนะฮะนะเพราะนั้นดวงนี้มีดวงทั้งผู้อุปถัมภ์คนใหม่งานใหม่รวมไปถึงมีดวงโชคลาภด้วยนะครับในส่วนของดวงโชคลาภเองเนี่ยนะครับก็มีถือว่ามีลุ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับวันที่1แล้วก็พอมีลุ้นแล้วนะวันที่16เองก็ถือว่าพอมีลุ้นอยู่ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าจะลุ้นเยอะลุ้นน้อยเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่างวดที่ผ่านมาเพราะดวงโชคลาภงวดที่ผ่านมาจะสวยมากเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยเป็นอัมพุเกณฑ์นะครับได้ตำแหน่งเป็นเกณฑ์ของราศีสัตว์น้ำก็ถือว่าดีมากนะแต่ตอนเนี้ยนะดาวอัมพุเกณฑ์เนี่ยก็
ยกหนีไป1ดวงแล้วเพราะฉะนั้นกำลังของเขาก็น้อยลงนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีอยู่เพราะดาวศุกร์เองตีโกณนะครับกับลัคนาเนี่ยพระเกตอยู่ด้วยนะครับดาว2ดวงเนี้ยก็ถือว่าส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะก็ถือว่าดวงไม่ได้ขี้เหร่นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนของราศีกรกฎนะครับยังไงก็ต้องดูกันต่อไปรับรองว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาครับก็เรียบร้อยครบถ้วนนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎหากท่านชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแม่ลงให้ชมใครชอบตัวเลขก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ